สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2ค่ะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในทุกเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะเราก็กำลังต่อสู้กับโรคระบาดสำคัญและที่มีความรุนแรงเป็นอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นทางรายการของเราค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่จะอยู่เคียงข้างกับทุกๆคนนะคะด้วยการนำเสนอข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโควิด19หรือโควิด19แล้วก็การดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราทุกคนก็หวังที่จะก้าวผ่านโรคนี้ไปด้วยกันนะคะซึ่งนอกเรื่องโควิด19นี่ก็อยู่กับเรามานานมากแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเรียกว่าจะ2ปีนะคะกว่าแล้วนะคะซึ่งการที่อยู่กับเขามานานเนี่ยตอนนี้เจ้าโรคระบาดนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับกันว่านอกจากผลกระทบในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็คือปอดนะคะเพราะว่าเจ้าโควิด19นี่ก็มาทำลายปอดเราใช่ไหมคะแต่อีกหนึ่งอันที่น่าจะได้รับผลกระทบอย่างมากก็คือเรื่องของสุขภาพจิตใจค่ะยิ่งช่วงแรกๆเลยเนี่ยของประเทศไทยของเราจะมีการแชร์แฮชแท็กกันเลยว่าค่ะว่าสุขภาพกายยังไม่ติดโควิดแต่สุขภาพจิตนี่โคม่าไปแล้วนะคะซึ่งอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากๆและล่าสุดค่ะจริงๆไปเซิร์ชข้อมูลมานะคะเขาบอกว่าด็อกเตอร์ Google นะคะหรือการสืบค้นข้อมูลโรคผ่านทาง Search Browser ค่ะก็พบว่าในช่วงปี2563นะคะมีการค้นคำว่าโรคซึมเศร้ามากที่สุดค่ะเพิ่มขึ้นถึง4เท่านะคะและที่น่ากลัวมากค่ะอันดับที่2นะคะที่เซิร์ชรองลงมานะคะนั่นคือคำว่าฆ่าตัวตายค่ะคุณผู้ชมคะฟังดูแล้วเป็นคำที่ค่อนข้างน่ากลัวมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราก็เลย อยากจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นนี้เพราะว่าเราเป็นห่วงทุกๆคนมากจริงๆเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณหมอนะคะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะและนอกจากนั้นค่ะท่านก็ยังเป็นคณะกรรมการบอร์ดสปสช.ด้วยและท่านก็ยังเป็นรองประธานนะคะของคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติด้วยค่ะขอต้อนรับนะคะท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ดลชัยคงสกลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณหมอจุ้มจิ้มและสวัสดีผู้ชมทางบ้านนะครับค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่สละเวลามาพูดคุยกันในรายการประเด็นนี้เป็นประเด็นที่แต่จริงๆคิดว่าสำคัญมากๆยิ่งข้อมูลที่จริงๆได้เซิร์ชมาเจอเนี่ยยิ่งฟังแล้วน่าตกใจมากๆนะจริงๆในประเทศไทยของเรานี่ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีบุคลากรทางการแพทย์ที่เรียกว่าท่านก็เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เพิ่งฆ่าตัวตายไปนะจริงๆก็ตกใจมากจริงๆตอนนี้สถานการณ์การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบในเรื่องของสภาพจิตใจจากโควิด19เป็นยังไงบ้างนะคะอาจารย์ขาครับก็เรียนอย่างที่คุณหมอจุ้มจิ้มนะครับนะฮะเสิร์ช Google นะครับก็เห็นว่าปัญหาทางด้านจิตใจเนี่ยของคนไทยนี่นะครับเกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้าเนี่ยสูงขึ้นครับสูงขึ้นครับคราวนี้ตัวเลขจริงๆเนี่ยครับประเทศไทยเราเนี่ยมีก่อนหน้านี้เรามีศึกษาอยู่แล้วนะครับอัตราเรื่องของความเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับจริงๆมันอยู่ที่ประมาณเกือบ 17-18% นะฮะของประชากรก็คือ1ใน5นะครับนะฮะมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้าอันนี้ในช่วงแค่2ปีนี้นะครับนะฮะก็เคยมีการศึกษาเนี่ยนะครับก็พบนะครับกรมสุขภาพจิตก็ได้ให้ตัวเลขออกมาเป็นระยะแล้วนะครับว่าก็พบว่าการสำรวจก็พบถึงปัญหาความเจ็บป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยสูงขึ้นครับจากอัตราเดิมนะครับอันนี้ตัวนึงที่เป็นตัวที่บ่งชี้นะครับที่ต้องบอกว่ารุนแรงก็คือการฆ่าตัวตายซึ่งการฆ่าตัวตายเนี่ยประเทศไทยครับคุณหมอจุ้มจิ้มครับเราก็มีอัตราการฆ่าตัวตายที่ถือว่าอันดับต้นๆ นะฮะในอาเซียนนะฮะประเทศอาเซียน10ประเทศนะครับประเทศไทยจริงๆก็อยู่ระดับต้นๆ นะฮะอันดับ2อันดับ3นะครับตัวเลขของเรานะครับที่มีผู้เชี่ยวชาญนะฮะต่างประเทศมาทำการเก็บข้อมูลนี่นะครับก็จะบอกว่าอยู่ที่ประมาณสัก10นะฮะจุด1หรือจุด2เนี่ยนะครับต่อแสนคนนะครับนะซึ่งอยู่ในระดับสูงระดับต้นๆของอาเซียนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยกรมสุขภาพจิตเราเนี่ยนะครับก็มีตัวเลขนะครับที่เป็นทางการนะฮะทางการตะกี้ที่พูดถึงก็คือเขาเก็บจากหลายส่วนอาจจะไม่เป็นทางการทางการแล้วจริงๆนะครับตัวเลขของประเทศไทยเราเคยสูงเนี่ยนะครับถึงนะ 8.50 ต่อแสนเนี่ยนะครับต
ามรูปกราฟที่เห็นนี่นะครับซึ่งนั่นคือช่วงที่เกิดเรื่องของเศรษฐกิจตกต่ำเรียกว่าต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งช่วงนั้นครับคือ40ฮะถัดมาแค่ปีเดียวนี่นะครับเห็นเลยครับว่าตัวเลขกระโดดสูงขึ้นสูงมากเลยนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็จะเห็นว่ายังไปสูงอยู่แต่หลังจากนั้นเนี่ยประเทศไทยฟื้นฟูกลับมาได้นะครับเราก็อยู่ระดับต่ำนะไม่ถึง8นะฮะซึ่งล่าสุดจริงๆกรมสรรพากรก็มีของปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 7.37 คนที่ฆ่าตัวตายคราวนี้ตัวเลขผมเรียนหมอจุ๊บจิ้มครับอยากจะให้ผู้ชมทราบจริงๆครับว่าทางด้านของนะฮะวช.นะฮะก็คือทางด้านสำนักงานวิจัยแห่งชาตินะครับก็ได้เป็นผู้ที่ได้ศึกษานะฮะเรื่องนี้ร่วมกับทางกรมสุขภาพจิตกับราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยนะฮะซึ่งผู้ที่เป็นประธานในการสำรวจเรื่องนี้พอเห็นปัญหานี้นะครับก็คือท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติวัฒนศิรินี่นะครับอดีตคณบดีมสว.นี่นะครับก็ได้มีการวิจัยอย่างจริงจังนะวิธีการเก็บข้อมูลคือเก็บให้มันชัดขึ้นเพราะประเทศไทยเรามีข้อมูลเกี่ยวกับการตายเนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าไม่ทราบสาเหตุการตายนึกภาพนะครับคุณหมอจริงๆครับหรือท่านทราบดีว่าบางครั้งเรามีญาติที่ฆ่าตัวตายเนี่ยบางทีแล้วก็ไม่อยากจะแจ้งว่าฆ่าตัวตายก็เลยกลายเป็นการตายที่ยังไม่สามารถลงสาเหตุชัดเขาพยายามประมูลให้มันใกล้ที่สุดนะครับตัวเลขนะครับปีนี้นี่นะครับออกมาแล้วนะครับประกาศโดยวช.นี่นะครับอยู่ที่นะครับ 10.08 คนต่อแสนครับซึ่งอย่างนี้เห็นเลยครับว่านี่คือตัวเลขที่ใกล้เคียงกับทางการนี่นะครับก็จะสะท้อนให้เห็นถึงว่าปัญหานี้สูงขึ้นครับสูงขึ้นครับผมเรียนครับอยากจะขยายความนิดนึงนะฮะประเทศไทยนี่นะฮะตั้งแต่ปัญหาเรื่องโควิดนะครับนะฮะปีที่แล้วเราตัวเลขไม่มากแต่ถึงล่าสุดตอนนี้นะครับวันนี้เนี่ยนะครับตัวเลขนี่นะครับเราเห็นแล้วว่ามีคนติดเชื้อโควิดไปถึง 1.2 ล้านคนผมย้ำนะครับตัวเลข 1.2 ล้านคนนะครับผมในฐานะจิตแพทย์ผมเรียนนะครับผมมีโอกาสได้รับโทรศัพท์มาถามปัญหาว่าตัวเองติดเชื้อแล้วต้องทำอย่างไรบางคนกลัวมากนะครับว่าตัวเองจะเสียชีวิตไปบางคนกลัวมากนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนในครอบครัวอีกเพราะฉะนั้นความกังวลวิตกกังวลนึกภาพเลยครับ 1.2 ล้านคนนะครับที่อยู่ในภาวะที่วิตกกังวลเกี่ยวกับโรคฉะนั้นช่วงปีที่ผ่านมานะครับเจอเยอะจริงๆครับเรื่องอาการทางด้านจิตเวชที่มีปัญหาด้วยความวิตกกังวลโดยเฉพาะกลุ่มอาการที่เรียกว่าแพนิคนะครับว่ามันกังวลจนกระทั่งนะฮะเกิดอาการทางกายต่างๆมากมายนะครับเพราะว่าเป็นความกังวลจริงๆถ้าใครไม่โพสิทีฟจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับนะฮะคนผู้ฟังทางบ้านถ้าเกิดคุณติดขึ้นมาเนี่ยคุณจะเข้าใจความรู้สึกความวิตกกังวลอย่างมากเลยนะครับนะฮะว่าจะอยู่ยังไงบางคนถึงขั้นไม่กล้าอยู่ในบ้านออกไปอยู่นอกบ้านกลัวคนในบ้านติดมีอะไรต่างๆมากมายแล้วตัวเลขที่ชัดเจนนะครับเสียชีวิตครับขณะนี้นะฮะคนไทยนะฮะเสียชีวิตนะฮะจากโควิดถึง 12,855 คนนึกภาพนะครับเสียชีวิต1คนนะครับเป็นคนที่เรารักคนที่ใกล้ชิดเราครับเพราะฉะนั้นคนรอบข้างเนี่ยจะเกิดความรู้สึกเนี่ยการสูญเสียเนี่ยคนที่เรารักใกล้ชิดนี่นะครับจะเกิดความรู้สึกซึมเศร้าตามมาอย่างมากมายครับตัวเลขที่อาจารย์บอกน่ากลัวมากเลยนะคะและยิ่งตอนนี้เจ้าเชื้อสายพันธุ์ใหม่ค่อนข้างดุและทำให้เสียชีวิตมากไปกว่าเดิมอีกอาจารย์ค่ะจริงครับฮะแล้วข่าวแววๆมาแล้วครับประมาณ 5-6 ประเทศก็จะมาด้วยตัวใหม่มากกว่าเดลต้าอีกแล้วอันนี้ก็จริงไม่อยากจะพูดนะครับเดี๋ยวพูดกลายเป็นว่ายิ่งสร้างความวิตกกังวลอีกนะครับขออย่างเดียวครับทุกคนครับขอให้ระมัดระวังตัวเองนะฮะแล้วพยายามสร้างนะครับภูมิคุ้มกันทางใจนะครับเดี๋ยวคุณหมอจุ้งจิ้มคงจะแนะนำเนาะวิธีการสร้างนะครับภูมิคุ้มกันทางใจโดยเฉพาะมาดูรายการนี้ขอบคุณค่ะนะครับได้รับความรู้นะครับนะฮะถ้าเราแลกเปลี่ยนเดี๋ยวจะมีแนวให้ดีไหมครับนะฮะดีดีเลยค่ะอาจารย์ตอนท้ายต้องให้อาจารย์ช่วยแนะนำแน่ๆเลยค่ะแต่ว่าทีนี้พอพูดถึงเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นเนื่องจากเจ้าไวรัสโควิด19แล้วเนี่ยคือตอนนี้มีทวีความรุนแรงแล้วก็ดุมากมากด้วยนะคะซึ่งมันจะส่งผลจนทำให้เกิดถึงขั้นเป็นภาวะความซึมเศร้าหรือว่าโรคซึมเศร้าได้เนี่ยมันจะต้องมีเลเวลยังไงแล้วคนประเภทไหนชนิดไหนที่เหมือนกับจะสามารถเกิดโรคซึมเศร้าหรือภาวะซึมเศร้าจากเหตุการณ์นี้ได้คะอาจารย์ครับ
ขอบคุณนะคำถามหมอจุ้มจิ้มดีมากนะผมเข้าใจว่าท่านผู้ฟังได้ประโยชน์มากคือเรื่องของภาวะซึมเศร้าเนี่ยนะครับเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้เนาะเป็นเรื่องปกติอารมณ์ซึมเศร้าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้บางทีเราเสียใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเราซึมเศร้าแต่ถ้าเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับเราก็เรียกว่าเป็นอารมณ์ที่อยู่ในระดับที่ควบคุมได้เนี่ยคือปกติเนี่ยเราก็คงไม่ต้องทำอะไรนะครับแต่หมอจิ้มจิ้มถามก็คือว่าระดับไหนที่ถือว่าเป็นปัญหาแล้วเนี่ยในแง่ของจิตแพทย์เราน่าจะดูผลกระทบ3อย่างนะครับเวลามีปัญหาอารมณ์พฤติกรรมนี่นะครับข้อที่1ครับเมื่อไหร่คุณรู้สึกนะครับถึงความตึงเครียดจากปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจนตัวเองรู้สึกต้องได้รับการช่วยเหลือเนี่ยอันนี้ก็คือข้อที่1ก็คืออาการคุณรู้สึกเลยนะครับว่ามันไม่ไหวแล้วนะคุณต้องการเรียกร้องความช่วยเหลือเนี่ยข้อที่1ข้อที่2ครับลองดูนะครับเมื่อไหร่ปัญหาอารมณ์พฤติกรรมของคุณนี่นะครับถึงขั้นกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนี่นะครับเช่นนะครับนะฮะมีอารมณ์นะฮะตึงเครียดแล้วก่อให้เกิดนะครับการทะเลาะเบาะแว้งหรือการตอบสนองต่อคนรอบข้างใครที่เป็นพ่อแม่อาจจะมีอารมณ์รุนแรงต่อลูกนะครับหรือกระทั่งลูกที่มีปัญหานะฮะความตึงเครียดแล้วก่อให้เกิดกระทั่งถึงขั้นใช้นะฮะพฤติกรรมหรือคำพูดที่ไม่ดีต่อพ่อแม่อย่างแรงนะครับนี่ก็คือถึงขั้นกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเนี่ยก็ถือว่ารุนแรงแล้วครับแล้วข้อสุดท้ายนะครับต้องเรียนตรงๆครับว่าใครที่อยู่ในการศึกษาการทำงานเมื่อไหร่ครับเรื่องของการศึกษาของคนที่เป็นนี่นะครับถึงขั้นผิดปกติหรือต่ำหรือแย่ไปนะฮะเรียนไม่ได้หรือว่าถึงขั้นทำงานทางการแล้วไม่สามารถได้ซึ่งประสิทธิภาพของงานนะครับแสดงว่าอาการที่เป็นอยู่นี้กระทบสูงแล้วนะครับแล้วอยากจะให้ดูง่ายๆนะครับนะฮะดูง่ายๆนะครับเรื่องของโรคซึมเศร้านะครับผมอยากจะฝากให้ดูง่ายๆนะครับอาการหลักๆนะครับสัก 5-6 ข้อจริงๆเรามี9ข้อนะครับในเชิงทางการให้แบบเอากว้างๆ 5-6 ข้อข้อที่1เลยนะครับก็คือว่ามีความรู้สึกนะฮะเรื่องของเบื่อนะฮะเบื่อเศร้านะฮะบางคนถึงขั้นอยู่ๆก็อยากจะร้องไห้นะครับออกมาเลยนะครับนะอยากจะระบายด้วยความรู้สึกมันอดกั้นนะครับไม่ไหวเนี่ยนะครับก็จะร้องผมร้องไห้เพื่อระบายเนี่ยบ่อยๆนะฮะติดต่อนะฮะนานเกินกว่า2อาทิตย์นะครับหรือข้อที่2ก็คือว่าความรู้สึกที่เคยมีความสนุกหรือมีความสุขนะฮะกับกิจกรรมที่เคยมีนี่นะครับมันไม่รู้สึกสนุกกับสิ่งเหล่านั้นแล้วนี่นะครับซึ่งทำให้คนเขาสังเกตได้เลยนะฮะปกติเป็นคนร่าเริงนะครับนะฮะพูดคุยนะฮะล้อเล่นกับเพื่อนนะฮะมีความสุขนะฮะมีความสุขกับการไปทานอาหารนะครับนะฮะนะครับมีความสุขกับการไปเดินเล่นแต่ช่วง2อาทิตย์ไม่มีเลยครับเบื่อไปหมดเลยไม่มีเกิดความรู้สึกเลยอันนี้ก็เป็นอาการที่ชัดเจนถัดไปก็คืออาการที่พูดถึงเรื่องของความมีปัญหาเรื่องของการนอนโดยเฉพาะเจอบ่อยมากช่วงนี้นะฮะผมเจอช่วงนี้เพราะเมื่อวานนี้ก็3รายมาขอเรื่องหายาช่วยนอนนะฮะเขาบอกแล้วว่าเข้านอนไม่ได้นะฮะหรือว่านอนไปแล้วกลางคืนตื่นนะฮะตื่นกลางดึกนะฮะตื่นแล้วหลับต่อไม่ได้นะหงุดหงิดมากนะครับนะฮะผมเจอครอบครัวหนึ่งสามีภรรยานะครับนะฮะสามีเนี่ยนะครับนะฮะนะหลับสนิทเลยนะครับเพราะไม่ได้มีปัญหาเครียดแต่แม่บ้านครับเครียดมากช่วงนี้นะฮะนะเรื่องของรายได้ค่าใช้จ่ายทำให้กลางคืนตื่นกลางดึกนั้นหลับต่อไม่ได้หลับต่อไม่ได้นะครับแล้วตื่นขึ้นมากลางดึกเห็นสามีหลับสนิทเลยนะครับหงุดหงิดทนไม่ไหวฮะตบตีสามีฮะขอให้ตื่นขึ้นมาบ้างเพื่อจะได้มาเนี่ยรับรู้บ้างว่าฉันนอนไม่หลับเห็นใจนี่เห็นใจจริงๆฮะเพราะว่าคนที่นอนไม่หลับนี่ทรมานนะฮะเพราะฉะนั้นสามีภรรยาช่วยกันดูแลนิดนึงนะครับนะฮะแล้วถัดไปก็คือมีปัญหาเรื่องการกินบางคนก็คือเครียดมากซึมเศร้าก็จะน้ำหนักลดเพราะทำไม่ได้จริงๆความอยากอาหารนะครับนะก็อยากจะทานนะครับนะอาหารโอ้โหนะฮะเห็นแล้วอยากทานไม่มีความรู้สึกอยากนะน้ำหนักลดจริงๆบางคนลดไปหลายกิโลเลยนะครับในช่วงนี้นะครับอีกด้านนึงครับบางคนเครียดมากเนี่ยทานมากขึ้นนะฮะนี่เรียกว่าซึมเศร้าแบบพิเศษนะฮะซึมเศร้าพิเศษภาษาอังกฤษจะเรียกว่า atypical depression นะซึมเศร้าพิเศษจริงๆฮะยิ่งเครียดยิ่งเศร้ายิ่งกินโอ้โหกินจนน้ำหนักผิดปกติเลยนะครับไอ้นี่เราก็เจอ
อันที่อันตรายคืออย่างนี้ครับคุณหมอจิ้มจิ้มก็คือความคิดเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยฮะจะรู้สึกตัวเองนี่แย่แย่นะครับคิดว่าตัวเองนี่ผิดทำอะไรไปก็โทษตัวเองทุกอย่างจะโทษตัวเองว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะตัวเองไม่ดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะเจอข่าวในสื่อใช่ไหมครับเรื่องการฆ่าตัวตายนะเพราะเขารู้สึกว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งนั้นนั้นถ้าตัวเองไปได้ปัญหาก็จะลดลงซึ่งความจริงไม่ใช่เพราะเขาคิดที่ไม่ถูกต้องอันนี้ฝากประเด็นนี้สำคัญนะฮะอยากจะฝากคนรอบข้างถ้าฟังรายการนี้ถ้าเจอลูกๆนะฮะหรือคนรอบข้างคนอยากตายนี่นะครับช่วยเข้าใจความรู้สึกตรงนี้เพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นปัญหาเขาคิดเองเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากฝากประเด็นนี้นะครับว่าให้ช่วยกันนะฮะให้เขาสามารถได้รับการดูแลเมื่อไหร่เขาพูดถึงการฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับก็คือสัญญาณบอกเหตุที่สำคัญที่สุดสำคัญที่สุดฮะอันนี้ฝากไว้เลยนะฮะเพราะการที่รู้สึกผิดตรงนี้จะถึงขั้นทำร้ายตัวเองนะคือการฆ่าตัวตายสิ่งสำคัญถัดมาก็คือเรื่องสมาธิฮะสมาธิจะเสียครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับนะโรคซึมเศร้าจะทำให้สมาธิเสียไม่สามารถที่จะคิดทำงานการวางแผนต่างๆได้ไม่ดีและทำงานไม่ได้เต็มที่พวกนี้ตามมาหมดเลยนะครับแล้วมากกว่านั้นพฤติกรรมก็จะเฉื่อยชาไม่อยากจะนะฮะเดินเหินนะนั่งเฉยๆแล้วเห็นภาพเฉพาะเลยนะครับโรคซึมเศร้าจะประเภทแบบนั่งนะฮะซึมอยู่คนเดียวไม่อยากจะทำอะไรเลยพวกนี้คืออาการที่บอกเหตุนะครับของปัญหาโรคซึมเศร้านะครับอันนี้ผมบอกจริงๆครับอยากจะฝากรายการนี้ครับฝากไปทางผู้ชมทางบ้านนะครับว่าให้ช่วยดูแลคนรอบข้างนิดหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่มีสัญญาณเหล่านี้นะครับแนะนำเขาเถอะครับให้เข้าสู่กระบวนการรักษาครับเราช่วยได้ครับอันนี้ก็คือเป็นการวิธีการที่เราจะสังเกตคนรอบข้างแล้วก็รวมถึงใช้วิธีการนี้สังเกตตัวเองได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าเรานี่น่าจะเสี่ยงเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าแล้วใช่ครับตรงนี้ชัดมากเลยนะฮะถึงเมื่อไหร่เจอตรงนี้เนี่ยครับก็นะฮะสำคัญก็คือคนรอบข้างผมย้ำนะครับเพราะว่าคนที่ป่วยทางด้านของซึมเศร้าเนี่ยผมฝากประเด็นสำคัญนะครับประโยคผมนิดหนึ่งครับว่าคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้านี่นะครับเขาเป็นหนักๆเขาจะไม่รู้ถึงปัญหาตัวเองแล้วไม่สามารถที่จะเรียกร้องความช่วยเหลือได้มันต่างกับโรคทางกายครับหมอจุ้งจิ้มครับหมอจุ้งจิ้มครับเนาะเวลาเราเป็นอาการโรคหัวใจนะฮะโรคมะเร็งโรคเบาหวานโอ้เราวิ่งหาหมอทันทีเพื่อรักษาคนไข้จะรู้ตัวเองหมดอยากจะวิ่งเข้าหารักษาซึ่งโรคซึมเศร้านี้ยิ่งป่วยหนักยิ่งจะถดถอยแล้วก็ไม่สามารถที่จะพาตัวเองไปขอรับการรักษาซึ่งตรงนี้ครับมีอยากจะฝากนะครับว่าถ้าคนรอบข้างนะฮะสังเกตสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยช่วยแนะนำเถอะครับหรือว่าพาไปพบนะฮะผู้ที่จะช่วยเหลือได้ผมคิดว่าเราจะช่วยกันทำบุญนะฮะมากกว่าที่เราเห็นการทำบุญมากมายนะครับการทำบุญช่วยชีวิตคนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะนะฮะก่อบุญได้อย่างมากมายเลยครับผมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบางทีเราก็ต้องสังเกตสัญญาณเตือนที่อาจารย์ได้บอกว่าอย่างที่บอกไล่ตามข้อนี้มาเพราะว่าอย่าคิดว่าเวอร์เกินไปเอ้ยคิดมากนะอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบกับทุกเรียกว่าทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุรุ่นทำงานและกระทั่งรุ่นเด็กที่จะต้องเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนการเรียนเปลี่ยนอะไรก็ตามเขาก็มีผลกระทบที่ส่งผลกับจิตเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องมาช่วยกันนะคะอาจารย์ขาแล้วถึงการป้องกันนะคะอาจารย์เรามีคนในครอบครัวที่เราต้องดูแลแล้วจะมีวิธีการเริ่มต้นในการที่จะป้องกันแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้เกิดความสะสมสิ่งนี้มากขึ้นยังไงได้บ้างคะอาจารย์ครับผมขอแลกเปลี่ยนให้หมอจิ้มๆกับผู้ฟังทางบ้านเข้าใจ2ด้านนะครับด้านหนึ่งก็คือการรักษาอีกด้านหนึ่งก็คือหมอจิ้มถามก็คือป้องกันแต่ผมเริ่มจากการรักษาก่อนดีไหมครับเผื่อผู้ชมได้ฟังไปแล้วก็เริ่มจะคิดได้แล้วครับว่าโอ้มีคนรอบข้างตัวเองเนี่ยมีอาการคล้ายๆอย่างนี้นะครับถ้าสามารถที่จะพามารักษาเนี่ยจะได้เข้าใจว่ากระบวนการรักษาเนี่ยเป็นอย่างไรผมพูดสั้นๆอย่างนี้ครับว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับหลายคนยังเข้าใจว่าเป็นปัญหาทางจิตใจ
ผมขออนุญาตใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนอย่างนี้ครับว่าโรคซึมเศร้าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับต้องกราบเรียนว่าส่วนหนึ่งก็เป็นสาเหตุจากกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์นะครับอันนี้ย้ำนะครับทุกคนยังไม่ทราบเราจะเห็นว่าหลายครอบครัวนะครับที่มีคนเจ็บป่วยด้วยโรคนี้เนี่ยนะครับในครอบครัวก็หลายคนฮะเจ็บป่วยโรคเดียวกันนี้นะฮะอันนี้ก็คือเรื่องกรรมพันธุ์มีผลครับส่วนที่สองนะครับผมขอเรียนนะครับว่ามีเรื่องของสภาพทางร่างกายเกี่ยวข้องด้วยครับโดยเฉพาะนะฮะเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยศูนย์ทำงานอยู่ที่สมองที่เป็นตัวควบคุมความรู้สึกเนี่ยครับจะมีศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอารมณ์ซึมเศร้าอยู่นะครับซึ่งศูนย์อารมณ์ซึมเศร้าเหล่านี้เนี่ยเวลาทำงานก็อาศัยสารเคมีประสาทนะฮะทางการสื่อนำประสาทนี่นะครับทำงานอยู่ครับเมื่อไหร่ผิดปกตินะครับก็จะนำไปสู่อารมณ์ซึมเศร้านะครับก่อให้เกิดปัญหาถัดไปก็คือปัญหาทางด้านเกี่ยวกับตัวของจิตใจของบุคคลนั้นรวมทั้งความตึงเครียดนะฮะสังคมก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันดังนั้นเวลาเจ็บปวดด้วยโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับเราต้องพยายามที่จะแยกให้ออกนะครับว่าสาเหตุจากอะไรได้เป็นสำคัญสมมตินะครับเป็นปัญหาทางด้านความตึงเครียดจิตใจนิสัยไอ้ตรงนี้เราก็เรียกว่าทำการรักษาด้วยกระบวนการจิตบำบัดฮะซึ่งตรงนี้หลายคนช่วยได้นะครับไม่ต้องเจอจิตแพทย์นะครับบางคนก็ช่วยเหลือได้อย่างเช่นหมอจุ้งจิ้มก็ช่วยได้นะฮะพูดคุยฟังโดยเฉพาะผมเน้นนะครับช่วงนี้น่าจะฟังเขามากถ้าฟังเขามากนะครับเขาระบายแล้วเนี่ยความเครียดเขาลดลงเนี่ยอาการก็ดีขึ้นได้ถ้าเป็นปัญหาตรงนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่นะฮะถึงขั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องสารเคมีสมองเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรรมพันธุ์นะครับอันนี้ต้องกราบเรียนนะครับว่าปัจจุบันนี้ทางการแพทย์เรามีเรื่องของการใช้กระบวนการรักษาด้วยยาซึ่งยานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งฮะจิตแพทย์เราจะเป็นผู้ใช้ซึ่งกราบเรียนว่าก็จะช่วยในการรักษาโรคเหล่านี้ได้ดีขึ้นมากเลยนะครับไอ้ตรงนี้กลับเรียนได้ว่ายิ่งมาเร็วการตอบสนองก็จะดีขึ้นอันนี้คือเรื่องของการรักษานะครับกระบวนการรักษาจริงๆมีมากมายกว่านี้นะครับเนื่องจากเวลาผมจะพูดสั้นๆอยากจะพูดเรื่องตรงท้ายคือป้องกันครับป้องกันผมกลับเรียนนะครับการป้องกันนะฮะสามารถทำได้3อันนะครับ3อันครับอันนี้ฝากเป็นแนวทางกว้างๆครับอันที่1นะครับการป้องกันก็คือว่าต้องสร้างนะครับนะฮะภาวะนะฮะภูมิคุ้มกันทางใจนะฮะของเราเองเนี่ยนะครับให้ได้ซึ่งนะฮะภูมิคุ้มกันที่เต็มที่เหมือนกับที่เราสร้างภูมิคุ้มกันโดยการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเราก็พยายามสร้างภูมิคุ้มกันเราวิธีการตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นวิธีการที่สำคัญครับที่เราจะต้องมีกระบวนการสร้างกระบวนการสร้างก็ไม่ง่ายครับตั้งแต่หนึ่งนะครับนะฮะที่จะลดความเครียดถ้าเรารู้ว่าความเครียดอยู่ที่ไหนนะครับนะฮะเราต้องวิธีลดฮะซึ่งวิธีลดความเครียดจริงๆแล้วอยู่ที่ตัวเราเองนะครับผมย้ำนะครับเวลาเรามองนี่นะครับความเครียดเนี่ยครับจริงๆเราคิดมองเองดังนั้นถ้าเรามองสิ่งนั้นเนี่ยนะครับให้เป็นบวกเนี่ยนะครับเราไม่มองเป็นลบเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาเครียดลดน้อยลงครับเพราะฉะนั้นมุมมองเชิงบวกนี้ช่วยเราได้นะครับนะอันที่สองนะครับนะย้ำนะครับว่าเรื่องของนะฮะสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมครับการป้องกันนี้ช่วยได้และสิ่งแวดล้อมถ้าเราสามารถสร้างนะครับนะฮะการอยู่ร่วมกันนี่นะครับนะฮะโดยการแชร์ความรู้สึกซึ่งกันและกันเนี่ยก็เป็นการนะครับนะฮะขอให้เกิดการป้องกันปัญหาต่างๆได้ข้อที่3ครับย้ำเลยครับความรู้ครับขอให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความเจ็บป่วยเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมาสู่การป้องกันและนำมาสู่การดูแลได้ดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากจะฝากกว้างๆไว้นะครับเนื่องจากเวลามันค่อนข้างกระชับจริงๆมีประเด็นเรื่องตรงนี้เยอะมากครับนะฮะนะเช่นการท่องเที่ยวการออกกำลังกายต่างๆเหล่านี้มากมายครับอันนี้เอาไว้มีโอกาสเราคุยกันตรงได้เลยค่ะอาจารย์คงต้องรบกวนอาจารย์อีกนะคะในเรื่องของการเรียกว่าสร้างภูมิคุ้มกันจิตใจให้ปลอดภัยในช่วงโควิดนี้ต้องสัญญาต้องเรียนเชิญอาจารย์อีกสักหนึ่งตอนเพื่อเป็นความรู้ให้กับทุกๆคนนะคะยังไงวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือสาระความรู้นะคะที่นำมาฝากกันค่ะในรายการคุยกับหมอในวันนี้ค่ะแต่อย่างที่บอกก็คือว่าช่วงนี้ทางรายการของเรานะคะก็จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการดูแลและป้องกันโรคโควิด-19 อยู่ตอนนี้นะคะยังไงก็กลับมาติดตามได้นะคะวันนี้จุ๊บจิ้มและคุณหมอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ